บบหน้าบานดูหน้าใหญ่มากๆนะทรงผมเปลี่ยนจริงๆนะอันนี้คือรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยน่ารักเลยอะมันเหมือนแปลกๆอะมันทรงแปลกๆนั่นแหละแล้วเดี๋ยวคิดว่าอาจจะตัดหน้าม้าเองนะคะอ่ะทรงผมอันนี้ก็สำหรับใครที่แบบอยากลองเปลี่ยนลุคเปลี่ยนทรงแล้วก็เป็นผมสั้นแบบซอยไม่ต้องแบบกังวลว่าผมมันจะพันกันอะไรอย่างงี้มากก็ลองเป็นทรงนี้ดูนะอันนี้มันก็ดูแบบดูเป็นผู้หญิงธรรมะธรรแมงดีนะคะแต่ดูหน้าอบหวบไปมากๆเลยแหละนะคะการดูแลก็เหมือนเดิมค่ะก็ซักผมครีมนวดผมนะคะก็เหมือนกับที่ซันดาเคยทำคลิปไปว่าดูแลวิกยังไงแต่ถ้าเป็นสายวิกแบบนี้อุ้ยทุกคนดูแลง่ายพื้นเดียวจบไม่ต้องมาเหมือนกับผมยาวที่จะต้องเสียเวลาในการสางเดี๋ยวลมพัดมาก็แบบอุ้ยผมมันฟูอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องพวงอะไรขนาดนั้นนะคะก็รู้สึกว่าใส่โอเคนะใส่สบายแต่จะต้องจัดทรงผมให้มันแบบดูดีมากกว่านี้นะคะโอเคอันนี้เซนต้าซื้อมาลองเพราะว่าอยากจะลองใส่ไปตอนแบบว่าตอนเรียนลงคลินิกอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบไม่ต้องวุ่นวายกับผมอะไรให้มันมากนะคะถ้าทำผมเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องแบบนี้โอเคเดี๋ยวเราจะใส่หมวกเข้าไปคืนนะคะทุกคนโอเคใส่หมวกแล้วหน้าดูแบบบานมากเลยอ่ะไม่โอเคผมทรงนี้ยังแรงนะคะก็สำหรับใครอยากไปลองนะผมอันนี้ย้ำนะคะก็คือว่าสามารถสระได้ไกลผมได้นะคะเป็นความร้อนน่าจะประมาณ120องศานะคะก็ลองดูก็คือแนะนำว่าถ้าแบบจะใช้พวกเครื่องหยิบผมอะไรอย่างนี้ก็ให้ใช้แบบว่าเป็นไฟที่สุดนะคะเพื่อแบบไม่ให้ผมบิดมันไหม้นะคะเพราะว่ามันยังไงก็มันไม่ใช่ผมจริงอะทุกคนมันสามารถไหม้ได้นะคะมันน่าจะ$15 450 บาทนะคะถ้าเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้โอเคอันนี้ถ้าสั่งมาจากแอป AliExpress นะคะแต่ที่จริงทุกคนคือสามารถซอยผมเองได้อะไรเงี้ยอาจจะซอยให้มันเป็นแบบหน้าม้าลงมาหน่อยนะคะให้มันแบบเข้ากับรูปใบหน้าของเรามันไม่ใช่ผมแบบทุกทรงมันจะสามารถเข้ากับใบหน้าของเราได้เราแบบต้องจะลองไปเรื่อยๆนะคะบางอย่างเราคุณหมอเขาใส่แล้วสวยจังเลยอะไรอย่างนี้แต่เราอาจจะไม่มั่นใจเราก็ไม่กล้าใส่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นอันไหนที่เราใส่แล้วเรามั่นใจแล้วก็จะแฮปปี้มีความสุขมีเอเนอร์จี้อะไรอย่างนี้บางที่แบบเป็นปฐมอะไรอย่างเงี้ยเวลานอนผมมันชอบดิดใช่ไหมมันก็จะดิดเป็นแบบเป็ดเลยแล้วมันก็จะไปอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ถึงเช้าไปโรงเรียนก็เป็นแบบเป็ดถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็อาจจะทำให้วันนั้นมันดูแบบอึดอัดแล้วก็แบบไม่แฮปปี้ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าความคิดแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความมั่นใจแล้วก็ทรงผมนั่นเองนะคะยังไงก็ขอเซนต้าขอให้ทุกคนเอนจอยกับการใส่วิกนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนเดี๋ยวเซนต้าจะทำคลิปรีวิวเกี่ยวกับวิกมาเรื่อยๆนะ